อำเภอที่ว่านี่มันมาทางต่ำแล้วครับอำเภอนี้มันจะต่อกับนครสวรรค์เนี่ยเดี๋ยวนะอำเภอนี้จะต่อกับลพบุรีครับลพบุรีนั่นๆๆอำเภอเนี่ยจะต่อกับลพบุรีครับใช่ลงมาทางภาคกลางคือลพบุรีนะครับจะต่อกันเลยจะต่อเชื่อมกับอำเภอที่ว่านี้ลุงก็อยู่ในปากลุงในเวลาผ่านๆก็ไม่ค่อยได้จำเพราะว่าบางทีเนี่ยจำแล้วไม่มีสาระก็ไม่อยากจะจำมันผ่านๆไปก็แล้วไปลุงจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าลุงไม่ใช่นักประวัติศาสตร์จะไปจำมันทุกเม็ดไม่เอาละครับไม่เอาสมองไม่ใช้ตรงนั้นละครับให้ดูไว้นะครับปัจจุบันนี้ไผกินบ่ได้ปัจจุบันนี้ฝนปัจจุบันน้ำโอ้โหพิมพ์ตกเยอะเลยคุณบรรพตพิมพ์ตกเยอะเลยปัจจุบันนี้น้ำฝนกินไม่ได้กินบ่ได้เลยก็ใช่ครับก็เห็นน่าเห็นใจนะครับนะเพราะว่าโรงงานอุตสาหกรรมมันเยอะควันมันเยอะโอเคไหมอย่างเครื่องบินนี่ถ่ายมามันก็ฟอยลอยฟ้องในอากาศนะครับแต่ถ้าหากว่าน้ำฝนกินได้ไม่ใช่กินไม่ได้แต่ฝนต้องตกไปหาใหญ่ก่อนนะครับอย่างเช่นฝนตกสักวันหนึ่งครึ่งชั่วโมงผ่านไปอย่างนี้ดีกว่าโอเคนะ15นาทีผ่านไปถ้าตกหนักๆนะฮะ15นาทีผ่านไปนะครับแล้วก็รองไว้กินนะจำนะครับขอให้หลังคาบ้านสะอาดหรือว่าภาชนะมันสะอาดพอสมควรนะถ้าหากว่าเป็นหลังคามุงหญ้ามุงหญ้าแฝกนะครับนะฮะมุงหญ้าโอ้ยลุงจินสวัสดิ์มันเย็นนะฮะน้ำฝนเย็นเย็นเยือกเข้าไปโอ้ยลำไส้ไปถึงไหนมันไปถึงนั่นจริงๆพูดเล่นนะลำไส้ไปถึงไหนไปถึงนั่นไปถึงหนุนทวารหนักถ้าไปเล่นไปนะมันบาดไปเลยล่ะครับนั่นนะน้ำฝนปัจจุบันรองใส่แก้วแล้วส่องดูเห็นเกล็ดเล็กๆนะครับใช่ครับเป็นความจริงที่เกล็ดเล็กๆมันก็คือความสกปรกที่มลพิษมลภาวะน่าเห็นใจนะครับเห็นถึงกรองอีกทีนึงฮะเอาน้ำฝนมาวิธีการกรองนะครับฟังให้ดีนะการกรองนะครับรู้จักทรายละเอียดไหมครับทรายละเอียดปูเข้าไปใต้ภาชนะเลยต่อมาก็คือทรายหยาบต่อมาก็คือถ่านจะเป็นผงถ่านก็ได้โอเคไหมต่อมาก็เป็นกรวดก็ได้มันจะหยาบขึ้นไหมเรื่อยเอาแค่นี้ก็พอนั่นไอ้ถ่านนี่มันจะดูดซับกลิ่นนู่นนี่นั่นทรายละเอียดเอาปูพื้นเอาไว้น้ำที่ออกมาจากตัวนั้นนะนั่นคือมันจะสะอาดเหมือนกันนะครับมันจะกรองอะไรต่างๆไว้เสร็จสรรพโอเคไหมน้ำฝนเนี่ยทำครับผมยั่วยุให้ทำนะครับนะมันจะสกปรกไหมก็ช่างโคตรมันเถอะตอนนั้นแล้วก็มากรองอีกชั้นหนึ่งตามที่ว่านี้นะครับกินน้ำกรองน้ำฝนกับน้ำกลั่นน้ำกลั่นยังไงก็สู้น้ำมาจากฟ้าไม่ได้นะครับถึงเขาบอกว่าสะอาดทุกวันนี้เขากรองแบบไหนเดี๋ยวนะก็มีภาษาใช่ออสโมซิสนะ RO RO reverse osmosis นะครับดีไม่ดีเขาบอกว่าเพิ่มสนามไม่ได้เข้าไปอีกทีนึงเพื่อที่จะบูสต์ค่าตัวกรองกี่ตังค์ไปรู้เยอะแยะแพงด้วยสองสามสี่หมื่นสองสามหมื่นบาทประมาณโอ้ยนั่นแล้วก็เข้าใจนี่พวกนี้หน่อยก็ดีไม่เสียหายหรอกครับที่ว่านี่